อ่ะโอเคนะทีนี้เนื่องจากเรามีใครในห้องนี้มีประสบการณ์เคยเป็นเทสเตอร์ไหมมันจะมีได้ไหมนะมีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ อ่ะเรามาจำลองกันดีกว่าเรามาจำลองว่าเราเป็นเทสเตอร์กันดูนะครับเราจะเป็นเทสเตอร์แบบ ChatGPT นั่นเองหลักสูตรนี้เรียกว่าเทสเตอร์แบบ ChatGPT นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเข้า ChatGPT นะเข้า ChatGPT นะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะครับคิดเว็บไซต์ที่ตัวเองอยากทำออกมาเว็บหนึ่งอะไรก็ได้เลยทีนี้ไม่พอนะครับเราจะต้องมาแบ่งปันด้วยเรียกว่าเป็นแล็บชีตส่งงานนะครับแล็บชีตก็แล็บชีตเพื่อที่จะส่งงานนี่ในสไลด์หน้า9นะครับส่งงานนี่เราจะมีโจทย์ง่ายๆนะครับแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆระหว่างที่เราเป็นออโตเมทเทสเตอร์ในระหว่างที่เราเป็นออโตเมทเทสเตอร์นี้เราจะทำกับโปรเจกต์เว็บไซต์ที่เราชื่นชอบนะครับให้ทุกคนคิดเว็บไซต์ที่เราชื่นชอบหนึ่งเว็บไซต์นะครับโดยมีเงื่อนไขแค่ว่าเว็บไซต์ที่ชื่นชอบนะครับคิดได้เลยคิดเว็บไซต์ที่ชื่นชอบหนึ่งเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็จะทำงานกับ3 วันนี้เราก็จะเป็นเว็บไซต์เราเองพอคิดเสร็จนะครับให้มาเขียนในชีตของเรานะครับทุกคนให้กดลิงก์ที่หน้า9นะจะกดเข้าไปแล้วก็เขียนได้เอาไว้ส่งแล็บนะครับไปส่งแล็บเข้าได้ไหมสไลด์ยังไม่ส่งสไลด์ให้เหรอโอเคเนื่องจากที่เขียนโหลดไลน์นะครับก็ tinyurl.com/tinyurl.com/oakautomate สยามเนี่ยสยามออโตเมต tinyurl.com/สยามออโตเมตตัวนี้นะครับโหลดสไลด์มาก่อนทุกคนไปโหลดสไลด์มาเข้าเครื่องก่อนไม่ใช่โหลดสไลด์เปิดลิงก์สไลด์ tinyurl.com/สยามออโตเมตที่หน้า9จะมีลิงก์ไปที่แล็บทีนี้ที่หน้า9นะครับจะมีลิงก์ไปที่แล็บในการเรียนทั้งหมดเราใช้ JavaScript นะครับในการทำงานสยามออโตเมตแต่ถ้าเกิดใครคิดไม่ออกก็เอาตามพี่ได้นะครับของพี่จะทำเว็บไซต์ที่ใช้ในการกรอกเกณฑ์นักเรียนแล้วมาตัดเกณฑ์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่พี่จะทำเว็บไซต์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกกรอกเกณฑ์นักเรียนแล้วก็ตัดเกณฑ์ได้ครับสยามออโตเมตเว็บไซต์ที่เราเลือกนะครับก็เว็บไซต์เก็บ
รวบรวมให้กรอกคะแนนของเด็กแต่ละวิชาและสามารถออกเกรดได้เว็บไซต์ให้กรอกคะแนนของเด็กแต่ละวิชาและสามารถออกเกรดได้แบบนี้นะครับที่เป็นสายที่ชอบอยู่กันอ่ะคิดได้ยังอินทวัตดูตัวละครละครอะไรใช้เวลาทศวัตรเก็บข้อมูลสินค้าคิดเงินตามราคาสินค้าได้ยังไม่มีใครเขียนเลยเขียนน้อยมากเพิ่มให้รีบจองตำแหน่งงานเร็วนะครับคิดไอเดียเว็บไซต์ก็ออกก็บอกว่าฉันชอบเกมอะไรเงี้ยสมมติเราชอบอะไรก็ตามแล้วก็รอให้มันคิดไอเดียให้นะ I like to play a game I want to make web application give me 10 ideas ในแต่ละงานที่ผ่านไปนะครับพี่จะให้พร้อมในการคิดไอเดียขึ้นมานะครับก็จะมีหลายๆเว็บที่เป็นไปได้สยามออโตเมตนะครับสยามออโตเมต tinyurl.com สยามออโตเมตนะครับสไลด์ระหว่างรอคิดไอเดียเว็บไซต์นะครับเราจะมาบอกกันว่าทําอะไรนะครับ3 วันนี้นะครับเราจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะมีโค้ดมากมายซึ่งคนที่ไม่เคยเรียนเขียนโค้ดมาก่อนก็จะใช้บอทในการเขียนโค้ดนะครับแล้วก็รันหรือใช้บอทในการแก้โค้ดแล้วก็รันนะครับและผลลัพธ์ก็คือเราจะทําการทดสอบเว็บไซต์ที่เราเขียนขึ้นมานะครับเราจะทำการทดสอบเว็บไซต์ที่เราเขียนขึ้นมาโดยการใช้ automated testing เองแล้วเราก็จะสามารถมีเว็บไซต์ของเราเองด้วยนะครับเราจะเขียนโค้ดเว็บไซต์ของเราเองได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใครทําเสร็จแล้วนะครับก็เข้าแล็บขั้นถัดมานะครับแล็บขั้นถัดมาก็คือทำไซต์แมปนะครับทำไซต์แมปของโปรเจกต์ใช้บอททำไซต์แมปก็ give me the site map of my website ก็แทนที่มาเว็บไซต์ด้วยชื่อด้วยนี่เนอะด้วยเว็บไซต์เรา Give me the sitemap of my website which is
มันก็ทำไซต์แมปให้เราไซต์แมปคืออะไรนะครับไซต์แมปคือบอกว่าหน้าจอทั้งหมดมีหน้าจออะไรบ้างบอกว่าหน้าจอทั้งหมดมีหน้าจออะไรบ้างอ่ะโอเคนะครับเราก็จะได้ไอเดียว่าเฮ้ยเว็บไซต์ในการเช็คกรอกคะแนนเด็กแต่ละวิชานะครับจะมีหน้าจออะไรบ้างมีโฮมเพจมีล็อกอินมีแดชบอร์ดนะครับอินพุตสกอร์วิวสกอร์แคลคูเลตเกรดนะครับวิวเกรดโปรไฟล์เซตติ้งเฮลท์แอนด์ซัพพอร์ตนะครับจากนั้นให้เราเลือกมาหนึ่งหน้านะครับมาหนึ่งหน้าโดยที่ให้เลือกหน้าที่มันน่าจะมีโลจิกหน่อยนะครับที่มันมีโค้ดหน่อยเช่นหน้าคำนวณเกณฑ์คือเลือกหน้าที่มันมีอะไรให้เราทดสอบหน่อยเช่นต้องคำนวณเกณฑ์หรือหน้าล็อกอินรีจิสเตอร์นี่ก็ง่ายหน้ารีจิสเตอร์จะง่ายสุดคิดอะไรไม่ออกก็เลือกหน้ารีจิสเตอร์ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมันจะง่ายไปที่เลยเลือกหน้าคำนวณเกณฑ์มานะครับเลือกหน้ามาหนึ่งหน้าเพื่อที่จะเตรียมทำเทสนะครับเลือกหน้ามาหนึ่งหน้าเพื่อที่จะเตรียมทำเทสนะครับโดยที่หน้านั้นควรจะมีเหมือนมีสูตรหรือว่ามีการคำนวณนิดหน่อยที่ได้ก็ออกก็เอาหน้ารีจิสเตอร์ก่อนนะเลือกหน้ามาหนึ่งหน้าเพื่อทำเทสโดยหน้านั้นต้องมีสูตรหรือเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับเช่นรีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บก็เขียนลงในข้อไหนที่เป็นสีชมพูแสดงว่าข้อนั้นต้องเขียนผลลัพธ์ลงในแล็บนะครับข้อไหนเป็นสีชมพูแสดงว่าต้องเขียนผลลัพธ์ลงในแล็บหน้าที่พี่เลือกคือหน้าที่ชื่อว่า Calculate Grade นะครับโอเคนะมีใครไม่ได้หน้าไหมมีใครคิดหน้าไม่ออกไหมตรวจสอบสิบางคนไม่เขียนนะชัยวัฒน์นะจักรพงศ์เลือกหน้าเลยพิบูลย์นะไม่มีนะมีคนสังเกตแค่นี้ขาดไปประมาณ10 คนนะรีบใส่กันไปหน่อยอ่ะให้เวลา3 นาทีใส่ทุกคนให้ครบทุกคนใส่ให้ครบทุกคนต้องส่งงานทุกคนนะครับปัจจุบันเรามีแค่2 คำตอบคือเว็บไซต์กับหน้าที่เลือกนะครับโดยแค่เราไปทำงานตามหน้าที่9ก็พอแล้วผลลัพธ์ของแลบนี้ก็คือเราจะมีเทสเคสของหน้าที่เราต้องการทดสอบมานี่คือบทลัพธ์แรกเราจะมีเทสเคสของหน้าที่เราต้องการทดสอบมา
ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จโอเคไหนทดสอบซิเสร็จกันแค่ไหนแล้วครับโอเคโอเคโอเคหน้าที่เลือกหน้าที่เลือกชัยรัชยาอยู่ไหนโอเคตกลงเลือกได้ไหมเว็บไซต์โอเคเขียนอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคนหนึ่งสองสี่โอเคประมาณนั้นนะอ่ะพอเราเลือกหน้าเสร็จนะครับเราก็บอกว่า I want ใช้บอทหาไอเดียว่าเทสเคสต้องมีอะไรบ้างไอวอนหรือต้องหาก่อนว่าไอ้หน้านั้นนะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างหารายละเอียดของหน้านั้นๆทั้งหมดโอเคก็วิธีการทำก็คือ give me full detail of what will be in the page calculate gain ก็คือถามมันว่าในหน้า calculate gain อ่ะจะต้องมีรายละเอียดของเว็บไซต์ทั้งหมดอะไรบ้างเพื่อให้เรารู้ก่อนว่าหน้าที่เราจะทดสอบอ่ะมันมีอะไรบ้างนี่เห็นไหมGive me of full detail มันก็จะบอกว่าในหน้านี้จะมีไตเติ้ลมีฟอร์มอยู่
ฟอร์มที่ให้เลือกนักเรียนเลือกวิชาแล้วก็ใส่คะแนนแล้วก็แคลคูเลตเกรดนะครับแล้วก็จะมีโปรเซสในการคำนวณเกรดแล้วก็โชว์เกรดออกมานะครับทำให้เรารู้ว่าผลลัพธ์ของแต่ละหน้าจะเป็นอะไรเข้าสู่ส่วนของเราก็จะได้รายละเอียดของหน้านั้นทั้งหมดนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าหน้านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจำลองการเขียนเทสเคสอ่ะทีนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าเทสนะครับถ้าเกิดเราเป็นออโตเป็นเทสเตอร์ธรรมดาเทสเตอร์ธรรมดาคือเหมือนยูเซอร์ฉะนั้นสิ่งที่เป็นเทสเคสก็จะจำลองว่าเราเป็นยูเซอร์นะครับให้บอทเขียนเทสเคสได้เลยให้บอทเขียนเทสเคสได้เลยเราก็ใช้คำสั่งประมาณว่า I want to write test case document of the page ฉันต้องการ of the page calculate gate in table format test case ต้องอยู่ในรูปแบบ for table นะ give me the full test case document give me the full test case document that cover all the case ก็คือบอกว่าฉันต้องการเขียน test case document สำหรับหน้า calculate gate นะครับในรูปแบบของ table ขอเทสเคสทั้งหมดหน่อยนี่เราก็จะรู้ให้ทุกคนทำให้มันออกมาเสร็จปุ๊บไอ้พาสกับเฟลเนี่ยเทสเคสไอดีเดสคริปชันเวอร์ริฟายเพจไตเติลแอนด์อินโทรดักชันเห็นไหมครับเวอร์ริฟายซีเลคชันออฟฟิลเดนให้ทุกคนทำของตัวเองออกมาแล้วก็อ่านให้ครบแล้วเราจะเห็นว่ามันซับซ้อนแค่ใดนะครับในสิ่งที่ก๊อปผลลัพธ์นะครับก๊อปผลลัพธ์ไปใส่ Google Doc สักด็อกหนึ่งสร้าง Google Doc ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ก๊อปเทสผลลัพธ์ไปใส่แล้วก็แชร์มาแชร์แบบวิวได้นะครับเคสของหน้า calculate เกมมีใครตามไม่ทันไหมนี่นะก็คือได้ test case ออกมาเสร็จปุ๊บก็นั่งอ่านให้ดีว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเราเป็น manual tester เราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเคนะ
เสร็จปุ๊บ copy ไปใส่ในเอกสาร Word แล้วก็ก๊อปมาอย่างนี้นะครับเราไม่เห็นภาพว่าหน้าเนี้ยมันหน้าตายังไงเราก็เลยใส่คำสั่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันทำที่ Gmail ให้เรานะครับเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นสร้าง HTML ของหน้านี้ขึ้นมานะครับ Give me the full HTML of the page calculated and style it with Bootstrap ลองดูนะก็คือเราจะสร้างหน้าจอขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่าถ้าเกิดหน้าเว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้แล้วเราจะต้องเทสอะไรบ้างนะครับได้ซอสโค้ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปิดสิ่งนี้ด้วย Visual Studio Code ดูนะครับเราจะเอาไปใส่ยังไม่โหลดนะครับเพื่อนี้ Visual Studio Code ใครยังไม่ได้โหลดให้ไปโหลดซิเรียบร้อยนะครับ Visual Studio Code รู้จักกันอยู่แล้วเนอะโปรแกรม Visual Studio Code นะเสิร์ช Google คำว่า Visual Studio Code นะเสิร์ชให้เรียบร้อยนะครับจากนี้ไปเราใช้โปรแกรม Visual Studio Code ตลอดมีอยู่แล้วนะโอเคก็เปิดทีนี้ทำอะไรล่ะเราก็จะเซฟไฟล์นี้ให้กลายเป็น HTML เนอะแล้วก็เปิดมันขึ้นมานะครับเราก็จะเปิด HTML ของหน้านี้ขึ้นมาแล้วเราก็เซฟมันเป็น HTML Work Lab Lab Manual Testing View grade ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่สร้างไฟล์สร้างไฟล์ที่มันชื่อว่า view grade html นะแล้วก็เอา html code ไปใส่แล้วก็เอาโค้ดHTMLมาใส่นะครับเสร็จปุ๊บเราแค่เปิดมันด้วยเบราว์เซอร์เรานั่นเองนะครับพอเราHTMLมาใส่เสร็จปุ๊บเราก็เปิดมันด้วยเปิดโค้ดด้วย Chrome เสร็จแล้วครับนี่คือหน้าจอของเว็บไซต์ที่เราจะทำมันขึ้นมานะครับมันประกอบไปด้วย
เทสเคสดังนี้นี่นะครับถ้าเกิดเราอ่านจากเทสเคสดีๆนะครับมันจะมีบางข้อที่ไม่ผ่านนะครับเช่นข้อแรกอันนี้มันบอกว่า navigate to the calculate gate the page title is calculate gate and contain introduction explaining the purpose of the page ก็คือหน้านี้ต้องมีไตเติลแล้วก็ต้องมีจุดมุ่งหมายของหน้าด้วยจากเทสเคสนะครับก็อันนี้ไม่ผ่านเพราะว่า HTML นี้ไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับของเพจฉะนั้นเราควรเราก็เลยทดสอบด้วยแบบมือไปนะครับ Select student all student are listed มันก็จะบอกทีละข้อนะครับอ่ะผลลัพธ์ของสิ่งนี้นะครับคือให้เราอ่าน test case แล้วก็ทดสอบเองทั้งหมดว่า HTML ที่เราสร้างออกมามันตรงตาม test case หรือเปล่าถ้าเกิดอันไหนไม่ตรงก็ใส่เป็น fail ไปนะครับผลลัพธ์ของเทสเคสว่าเฟลหรือพาสตามการทดสอบจริงๆอ่ะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอมานั่นคือเพื่อเกมทำแบบเดิมจนครบสามหน้าโอเคนะนี่คือโจทย์ของแลบอันนี้นะทำแบบเดิมจนครบสามหน้าแบบเดิมคืออะไรครับสร้างเทสเคสขึ้นมาเราจะเลือกมาสามหน้าสร้างเทสเคสขึ้นมาสามหน้าสร้าง HTML ขึ้นมาสามหน้านะครับดังนั้นผลลัพธ์คือเทสเคสสามหน้ามี HTML สามหน้าแล้วก็เราทดสอบเองแบบเมนวลว่าเป็นเฟลหรือพาสโอเคนะครับแลบนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือต้องมีเทสเคสสามหน้ามีทีเอ็มสามหน้าแล้วก็ทดสอบเองแบบมือว่าเป็นเฟลหรือว่าเป็นพาสนั่นเองนะครับ
จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นเทสเตอร์ให้เป็นก่อนปัจจุบันเรายังไม่สามารถเป็นเทสเตอร์ได้จะให้เราไปคิดเทสเคสเราก็คิดไม่ออกนะครับเราเลยใช้บอทเจนหน้าที่แมวขึ้นมาใช้บอทเจนหน้าของใช้บอทเจนเทสของเทสเคสขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาผลลัพธ์ไปทดสอบนะครับมันทำให้เราซึมซับความเป็นเทสเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทสเตอร์แบบเมนูอลเทสเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมานะครับเราจะมาแปลงร่างเป็นออโตเมทเทสเตอร์กันนะครับ